Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่อThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10โมงนิดๆแบบนี้ครับและชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะวันนี้ปีใหม่เริ่มต้นปีแบบสดใสใช่สดใสและการทำงานวันแรกนะคะวันนี้วันที่4นะคะคุณผู้ชมใครที่ตอนนี้หลายคนน่าจะเดินทางกลับมาทำงานละแต่หลายคนอาจจะยังคงเดินทางอยู่ที่เดิมบางคนอาจจะอยู่ที่เดิมเพราะไม่ได้ไปไหนใช่นะคะ ก็เป็นปีที่เรียกได้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเนาะเราอาจจะอยู่ในสภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ดังนั้นวิถีชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยครับเริ่มต้นปีใหม่พอดคาสต์รีวิวทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทางแฟนเพจของไทย PBS Podcast และก็ไทย PBS Fan นะครับทักทายสวัสดีปีใหม่เรามากันได้นะครับปีใหม่ที่ผ่านมาทำอะไรกันบ้างลองมาแชร์กันได้นะครับทางคอมเมนต์ Facebook Live ทั้ง2ช่องทางรวมถึง YouTube Live ด้วยนะครับค่ะพูดถึงปีใหม่ปีนี้นะคะเราก็มีเรียกว่าข้อคิดดีๆเนาะที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะไทย PBS Podcast มีเนื้อหาที่หลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็หยิบจับเอามาให้ทุกคนได้ติดตามรับฟังกันเป็นการรีวิวนะคะว่ามีอะไรให้ฟังบ้างเพราะว่านอกเหนือจากสื่อทางโทรทัศน์ที่คุณสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องหมายเลข3หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆเราก็มีสื่อเสียงที่ให้คุณได้ติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นปีใหม่เนาะเป็นข้อคิดดีๆใช่ไหมคะคุณใช่ครับเป็นเทปพิเศษต้อนรับปีใหม่นะครับนำข้อคิดดีๆที่เราได้เคยนำเสนอแล้วในพอดคาสต์รีวิวนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่เมื่อปีที่แล้วเราเพิ่งผ่านมาไม่นานใช่ครับได้คุยกับทางดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นะครับนักจิตวิทยาการปรึกษาครับที่ได้แนะนำข้อคิดดีๆกับการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไรดีนะครับยินได้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เราจะทำอย่างไรดีให้ชีวิตมั่นคงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเจอมรสุมเยอะเหลือเกินปัญหาต่างๆมากมายปีนี้สถานการณ์ก็ยังคงไม่ปกติอยู่นะครับเราก็คงต้องดำเนินต่อไปวันนี้เราไปติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปีใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับจะเริ่มต้นใหม่ยังไงให้มั่นคงจริงๆผมมองว่าการรู้จักตัวเองสำคัญที่สุดนะครับบางทีเราอาจจะให้คล้ายใช้ชีวิตตามที่คนอื่นเขาบอกว่าน่าจะดีกระแสสังคมบอกว่าดีแต่เราอาจจะลืมมองไปว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเหมาะสมกับทุกๆอย่างมันจะมีถนนบางเส้นรูปแบบชีวิตบางแบบที่มันเหมาะสมและฟิตกับเราจริงๆนะครับถ้าถามว่าแล้วเราจะใช้เกณฑ์ตรงไหนล่ะเป็นตัวที่บอกว่าเส้นทางนี้มันฟิตกับเราเส้นทางนี้เหมาะกับเรามันจะย้อนกลับมาที่ความรู้สึกนะครับเส้นทางไหนที่มันเหมาะกับเรามันเป็นตัวเราและเรารู้สึกมั่นใจมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเบาใจครับมันจะเป็นความรู้สึกเบาใจเป็นความรู้สึกไม่ค่อยวิตกไม่ค่อยกลัวแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำทางนี้โดยที่ไม่ฝืน
มันจะมีเหตุผลในการต่อสู้ครับแต่ถ้าเราเลือกในเส้นทางที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ถนัดหรือจะเป็นทางที่คนอื่นเขาชอบแล้วเราเดินตามทางเส้นนั้นแล้วมันเริ่มเกิดความรู้สึกว่าไปทางนี้แล้วมันไม่มั่นใจเลยฮะมันฝืนมันมีแต่ความไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยครับเส้นทางนี้มักจะค่อนข้างเสี่ยงในการเดินไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากการที่เราตัดสินใจจากตัวเราแล้วมันฟิตกับตัวเราจริงๆเพราะงั้นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างผมอยากให้ทุกคนย้อนกลับมาทำความรู้จักตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรหรือแม้กระทั่งจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองตรงนี้ก็สำคัญจุดที่เรายังประมาทอะไรก็ตามก็ต้องกลับมาเรียนรู้ให้ทันนะครับเพราะงั้นในก้าวถัดไปถ้าเราเกิดได้กลับมาทบทวนตัวเองอย่างชัดวิเคราะห์ตัวเองให้รอบด้านเราจะรู้เลยว่ามีตรงไหนที่เราต้องทำเพิ่มทำดีแล้วหรือจุดไหนที่ต้องแก้ไขหรือต้องทำให้แบบความเสี่ยงมันลดลงนะครับแล้วก้าวถัดไปเนี้ยมันก็จะเป็นไปอย่างค่อนข้างมั่นคงรอบคอบที่สำคัญคือระมัดระวังการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจตัวเองมากๆแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆเฝ้ารอได้นะครับมันบางทีแล้วจริงๆชีวิตมันอาจจะไม่ต้องรีบทะยานปีไหนวีไหนแต่ว่าเราแค่ย้อนกลับมามีความสุขกับสิ่งที่เรามีกับเท่าที่เราเป็นกับคนที่ยังอยู่กับเราอะไรก็ตามที่ยังมีคุณค่าในการอยู่กับเราฮะพยายามจดจำและก็ซึมซับสิ่งนั้นไว้นะครับแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นช่วยสิ่งที่คล้ายเป็นภูมิคุ้มกันอะให้เราไม่ถอดใจไม่ท้อแท้ไปก่อนเพราะว่าอย่างที่ย้ำไปแล้วเนาะถ้าเราโมดจับจ้องกับสิ่งที่ขาดอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราคล้ายๆไม่รับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่มีแล้วบางทีพอเปรียบเทียบกับคนอื่นปั๊บเราก็อาจจะไปไขว่คว้าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เหมาะกับเราเข้ามาในชีวิตแล้วกลายเป็นความทุกข์ที่มันซ้อนขึ้นมาอีกอะครับซึ่งคุณเอิญนะคะก็แนะนำบอกว่าให้เราเนี่ยต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ปีหน้าปีใหม่อย่างนี้นะคะก็จะได้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างถูกเนาะแล้วก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้เสมอกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบนี้ใช่ครับถ้าอาจจะตั้งเป้าไปจุดเดียวเนี่ยบางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนปีที่ผ่านมาที่เราไปเชิญมาเหมือนกันหลายคนอาจจะประสบพบเจอว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ตามเป้าต้องมีแผนสำรองรองรับไว้เป็นอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปให้ได้นะครับเดิมทียีนเป็นคนที่ชอบถอดบทเรียนกับตัวเองไหมคะว่าปีที่แล้วเราเป็นยังไงบ้างเราต้องปรับปรุงหรือว่าเราต้องเดินต่อไปในทิศทางไหนบ้างปกติจะรีวิวทุกๆสิ้นปีนะพี่หมิวว่าแบบตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างทั้งดีแล้วไม่ดีอะไรแบบนี้เจออะไรแล้วแบบถ้าปีไหนที่มันเจอหนักๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าปีหน้าก็อย่าให้มาเจออีกเลยแต่ว่าปีไหนดีก็ให้มันดีขึ้นไปอีกอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ารีวิวเหมือนพอดคาสต์รีวิวของเรารีวิวให้ดูว่าแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถอดบทเรียนอย่างที่พี่หมิวบอกหาข้อที่ผิดพลาดแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขพี่หมิวล่ะครับมีแบบตั้งเป้าอะไรไว้ไหมจริงๆก็ตั้งเป้าในทุกๆปีเนาะว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างและเราอยากจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงในระหว่างปีเราก็ต้องศึกษาตัวเองด้วยเหมือนกันเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราตั้งเป้าไว้แบบนี้เนี่ยเราจะไปยังไงอย่างเช่นการวางแผนเรื่องการเงินอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะแต่มันก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ในทุกๆปีแล้วก็อยากจะทำให้มันสำเร็จคุณผู้ชมล่ะครับตั้งเป้าหมายในปีใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างครับลองมาแชร์กันได้นะครับทางคอมเมนต์ของ Facebook และก็ YouTube Live ที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์เริ่มต้นปีใหม่เนี่ยเราจะได้ตั้งธงไว้เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับมีอีกเรื่องนึงที่มาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันเราเคยคุยกันแล้วในรายการหน้าต่างโลกนะครับแล้วก็มารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นำเรื่องราวเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับได้คุยกับคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณกับรายการหน้าต่างโลกนะครับที่นำเรื่องราวจากหนังสือ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันนะครับว่าใน13สิ่งเนี่ยมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจและน่าจะเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้นะครับไปติดตามกันครับ13สิ่งที่คนเข้มแข็งไม่ทำกันค่ะแต่ละสิ่งมีความพิเศษยังไงบ้างครับที่คุณเอมี่ได้มาบอกเล่าในหนังสือจริงๆจะบอกว่าทั้ง13สิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเราทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการปรับทัศนคติตัวเองแล้วก็ต้องมองให้ต่างมุมนะคะอย่างกรณีของเด็กชายคนหนึ่งนะคะที่ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็กระดูกหักจนไปโรงเรียนไม่ได้ในความรู้สึกของเด็กเนี่ยเขาก็อาจจะไม่คิดอะไรมากเขาคิดว่าก็แค่บาดเจ็บพักกันเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับไปวิ่งเล่นกับเพื่อนได้แล้วแต่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยกลับพูดตอกย้ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็มองว่าเป็นโชคร้ายแล้วก็กลัวว่าต่อให้หายลูกอาจจะไม่สามารถวิ่งเล่นหรือว่าเตะฟุตบอลได้เหมือนปกติซึ่งความกลัวทั้งหมดนี้มันยังไม่เกิดขึ้น
แต่มุมมองของผู้ใหญ่ความคิดของผู้ใหญ่ที่ยัดเยียดให้เด็กเนี่ยมันเลยพลอยทำให้เด็กจากที่ไม่คิดอะไรอ่ะกลายเป็นเริ่มมีความรู้สึกในแง่ลบนะคะซึ่งจริงๆถ้าคุณแม่ก็มาขอคำปรึกษาจากคุณเอมี่นะพอคุณแม่มาฟังแล้วคุณแม่ปรับทัศนคตินิดเดียวคุณแม่ก็จะเข้าใจและวิธีการปฏิบัติต่อลูกก็จะเปลี่ยนไปเป็นการให้กำลังใจเป็นการส่งเสริมลูกแล้วก็บอกลูกว่ามันก็แค่เรื่องร้ายลูกมันผ่านไปแล้วอย่าไปเก็บเป็นปมในจิตใจอ่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่น่าสนใจทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการนำทางและดิฉันเชื่อว่าหนังสือหรือว่าเนื้อหาที่เล่าไปในรายการเนี่ยน่าจะพอเป็นสิ่งนำทางให้คุณผู้ฟังได้ในยามที่จิตตกหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตแสดงว่าสิ่งที่บอกเล่าผ่านคุณเอมมี่มาบางสิ่งเนี่ยอาจจะเราเผชิญโดยไม่รู้ตัวก็มีใช่ค่ะแล้ววิธีการแก้ปัญหาคุณเอมมี่ได้แนะนำแต่ละท่านที่ได้ให้คำปรึกษาเนี่ยเขามีวิธียังไงบ้างครับคุณสวรรค์ค่ะสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือคุณเอมมี่เนี่ยเขาจะหยิบเคสตัวอย่างคนไข้ของเธอเองที่มาให้คำปรึกษานะคะเวลาที่มีตัวอย่างที่เป็นคนจริงๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจตรงประเด็นมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างกรณีไหนดีกรณีของผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันนะคะที่หย่าร้างกับภรรยาและลูกเนี่ยก็คือได้สิทธิ์เลี้ยงดูคนละครึ่งนะคะแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วเนี่ยแต่ฝ่ายสามีก็รู้สึกว่าอยากจะควบคุมชีวิตของภรรยาเก่าว่าจะคบกับคนไหนหรือใช้ชีวิตอยู่ยังไงคือต้องเลี้ยงลูกยังไงนะคะอันนี้คือลักษณะของการที่ไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่คิดว่าตัวเองจะต้องควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้แต่จริงๆในชีวิตมนุษย์เราทำไม่ได้ถูกไหมคะบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมการควบคุมดังนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ไปปรึกษาคุณเอมี่เช่นเดียวกันแล้วก็ได้คำแนะนำมาบางทีเนี่ยพูดง่ายๆคำเดียวคือคลิกแล้วก็คลิกเลยนะคะคุณเอมี่ก็แนะนำว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองเราไม่สามารถไปควบคุมจิตใจเขาได้ถูกไหมคะดังนั้นปล่อยวางแล้วทำตัวเองทำชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดถ้าเป็นห่วงอีกฝ่ายนึงมากจริงก็ให้คำแนะนำแต่เขาจะทำหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาดังนั้นเวลาที่ลูกอยู่กับเราเนี่ยเวลาที่ได้สิทธิ์เลี้ยงลูกใช่ไหมคะใช้เวลากับลูกให้เต็มที่เป็นเวลาที่มีคุณภาพเราไม่ต้องไปใส่ร้ายคนนั้นคนนี้อยู่กับตัวเองให้ดีอยู่กับลูกให้ดีแค่นั้นพอบางทีเนี่ยคำแนะนำแค่คลิกเดียวมันก็ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะการของนักจิตบำบัดคุณเอมี่โมรินนะครับเป็นชาวอเมริกันที่เขาเขียนหนังสือครับพี่มิวเรื่องนี้แหละ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันก็เลยมาแชร์ประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมเผื่อจะได้นำไปปรับใช้กันบ้างใช่เราอยู่ในยุคที่จะต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเนาะต้องมองโลกกันในหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะคะดังนั้น13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันมีอะไรกันบ้างก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะก็ย้อนฟังได้จากรายการหน้าต่างโลกใช่ไหมคะใช่ครับมีทั้งหมด11ตอนด้วยกันที่รวบรวมทั้ง13หัวข้อนี้นะครับมาให้ได้ฟังกันไปติดตามกันได้ครับทั้งช่องทางของเว็บไซต์แล้วก็พอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกฟังรายการกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับมากันเรื่องของรายการต่างๆที่เรานำมารีวิวกันในวันนี้ดีกว่าปีใหม่ก็ยังนำรายการมารีวิวให้กับคุณผู้ฟังนะครับเช่นเคยกับรายการโรงหมอครับเรื่องของสุขภาพทั้งกายและใจนะครับที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของปีนี้นะครับเรื่องนี้นี่จะบอกว่ายังไงดีถามยินดีกว่ายินเป็นคนที่เชื่อในรักออนไลน์ไหมรักออนไลน์ต้องขึ้นอยู่กับเวลาและจังหวะด้วยถ้าคุยกันไปนานๆต้องใช้เวลาถึงจะเชื่อใจได้แต่ถ้าแป๊บๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ก็เชื่อว่ามันสามารถมีรักในออนไลน์ได้ใช่ไหมคะคุณยุคนี้เป็นยุคที่เรียกได้ว่าเราเนี่ยรักกันแบบง่ายมากขึ้นจะว่าแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราจะเห็นตัวอย่างการพบรักออนไลน์บางคนประสบความสำเร็จในรักออนไลน์แต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จบางคนอาจจะถูกหลอกจากการหลอกลวงผ่านการแชทใช่ไหมคะทุกวันนี้มันก็มีแอปพลิเคชันมากมายเนาะแอปพลิเคชันหาคู่อย่างเงี้ยคนที่อยากจะมีความรักเขาก็
ใช้วิธีการนี้แหละในการหาความรักแต่ทีเนี้ยค่ะพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีภัยมาอยู่เหมือนกันที่แฝงมาด้วยอย่างที่บอกไปถ้าเจอรักแท้รักที่แบบเขาตามหากันจริงๆเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าไปเจอรักที่ถูกหลอกลวงนี่ก็แย่เอาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นการไปโจรกรรมซะอย่างนั้นไปหลอกลวงสิ่งเขาเรียกว่าอะไรเอาทรัพย์สินมาบ้างหลอกให้โอนตังนู่นนั่นนี่ความเสียหายเกิดขึ้นใช่นะคะเราก็เลยจะมาติดตามวันนี้กับรายการโรงหมอค่ะเราจะไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยรักแท้มันสามารถหาได้ผ่านโลกออนไลน์หรือไม่ไปติดตามกันค่ะปัจจุบันนะคะเปอร์เซ็นต์ของการที่คนเราจะหาคู่ครองหรือหารักเนี่ยนะคะในออนไลน์เนี่ยมากขึ้นนะคะเนื่องจากวิถีชีวิตที่มันไม่สามารถที่จะมาติดต่อกับผู้คนได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณสุริพรทำงานอยู่ในห้องอัดเนี่ยทั้งวันเช้าจดเย็นเนี่ยไม่ได้พบหนุ่มหน้าไหนเลยเนี่ย ใช่ไหมคะ ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอผู้คนอันที่หนึ่งนะคะเรื่องของวิถีชีวิตการงานอันต่อไปก็คือในเรื่องของการที่เราจะมาปะทะหน้ากันเนี่ยแล้วพูดคุยกันจนกระทั่งมีความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยมันตัดยากนะ นึกออกไหมคะ แต่ว่าถ้าเราเจอกันแบบโชเชโชเชะนะในแชทในอะไรอย่างเงี้ยเริ่มพูดไม่ถูกหูนะคะพิมพ์ไม่ถูกใจแล้วก็เลิกคุยได้อย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นการพูดกับคนแปลกหน้าโดยที่เราไม่รู้สึกว่าอันตรายเอางี้ละกันนะคะปกป้องตัวเองที่จะไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นใครหรืออะไรยังไงได้นะคะคนก็เริ่มสนใจมากขึ้นคนขี้อายคนขี้หล่อคนสวยคนหล่อคนสวยคนไม่หล่อคนไม่สวยอะไรก็มีสิทธิ์เท่าๆกันนะคะในการที่จะเริ่มพบปะผู้คนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในทำนองเดียวกันก็มีช่องทางที่จะทำให้คนเราเนี่ยเกิดการหลอกลวงได้มากนะคะยกตัวอย่างเช่นหลายคนเนี่ยผิดหวังจากที่เจนพิพามีประสบการณ์จากการพูดคุยกับท่านเหล่านี้นะคะการเข้าไปในแชทหาคู่นะคะมันต้องถามก่อนว่าหาคู่ในคู่อะไรคู่นอนหรือคู่ครองได้ก่อนไหมคะมันก็คิดมากจะเจอหนุ่มขี้เหงาสาวขี้เหงาที่เข้าไปเพื่อจะหาคู่นอนกันเยอะพอสมควรแล้วหลายคนก็จะรู้เลยว่าพวกนักเล่นแชทเนี่ยนะคะเขาจะรู้เลยว่าแอปนี้นะคะหาคู่นอนอย่างเดียวไม่ได้หาคู่ครองได้ก่อนไหมคะเพื่อที่จะหาประสบการณ์เปลี่ยนคู่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพอใครหลงเข้าไปก็จะงงงวยนะคะว่าอะไรพอขึ้นปั๊บก็พูดเรื่องสะบึ้มจิ้มกึ๋ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุยไปคุยมาหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มนะคะเช่นชายหนุ่มบางคนเนี่ยอยากแสวงหารักแท้จริงๆนะคะคิดว่าตัวเองอยากจะมีคู่แล้วล่ะคุยไปคุยมาเอาขอเงินซะงั้นนะคะมันก็เลยเกิดคำถามที่บอกว่ารักออนไลน์เนี่ยแชทกันแบบหารักแท้หรือแค่หลอกเงินเอางี้ละกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ถูกหลอกผู้ชายก็ถูกหลอกได้นะไม่ว่าเพศไหนก็ถูกหลอกได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะหารักแท้ผ่านออนไลน์จริงๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังวิเคราะห์คนให้ดีๆดูสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามาหลอกเราหรือเปล่าอย่างเช่นหลอกให้โอนตังไปอยู่บ่อยๆบ่อยครั้งโดยที่ยังไม่ทันได้เจอหน้ากันเลยนี่อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะต้องเอะใจกันแล้วนะครับถ้าคนที่คุยด้วยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจสักเท่าไหร่ก็อย่าเพิ่งจะไปกดโอนตังหรือว่าแบบสอบถามคุยกันให้แน่ใจก่อนนะครับเพื่อที่จะสานสัมพันธ์กันให้ดีแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่ต้องสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมี7วัน7เรื่องกับโรงหมอนะครับตลอดทุกวันเลยที่ทำให้ได้ติดตามกันแม้ว่าปีใหม่ก็ยังมีตลอดให้ได้ฟังกันนะครับกับรายการโรงหมออย่างเช่นวันนี้เนี่ยเทคนิคการเลือกกระเช้าของขวัญใช่อันนี้เนี่ยถือว่าสำคัญเหมือนกันนะเราคงไม่เลือกของขวัญที่เขาเรียกว่ายังไงแหละทั่วๆไปเนาะเราลงมาลงดีเทลซิว่าให้มันดีต่อสุขภาพไหมดีต่อสุขภาพหรือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะนอกจากนี้วันพุธนะคะอยู่อย่างไรให้เป็นสุขในวันผู้สูงอายุค่ะก็สามารถติดตามกันได้แล้ววันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องรักออนไลน์นี่แหละสามารถติดตามกันได้ครับและวันเสาร์นะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาและการปรึกษากันบ้างครับวิธีการเอาชนะการดูถูกเราจะต้องรับมืออย่างไรกันบ้างนะครับและวันอาทิตย์เรื่องราวสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับตับอ่อนอักเสบในสุนัขนะครับใครที่มีน้องหมาเป็นผู้ดูแลน้องหมาเป็นเจ้านายทาสเป็นทาสน้องหมานะครับก็ติดตามกันได้กับรายการโรงหมอนะครับนอกจากนี้ครับ
ในช่วงปีใหม่โรงหมอได้รวบรวมเรื่องราวตอนที่เกี่ยวข้องกับปีใหม่มาฝากกันด้วยนะครับสุขภาพดีในช่วงปีใหม่กับรายการโรงหมอครับมี6เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้อย่างไรไม่ให้ร่างพังช่วงนี้ปาร์ตี้อาจจะอยู่กับคนเยอะไม่ได้แต่บางทีกินคนเดียวกินคนเดียวเหรอดูเหงาจังเลยแต่สามารถอยู่คนเดียวอย่างไรให้มีความสุขได้อันนี้ก็มีวิธีการบอกอยู่นะแต่ว่าปาร์ตี้อย่างไรไม่ให้ร่างพังอันนี้ลองไปติดตามเพราะบางคนนี่โอ้โหตีกันถึงเช้าเลยนะใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะยังมีวิธีการสร้างความสดใสให้กับตัวเองรับปีใหม่อีกด้วยครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรนะครับก็มาดูกันทั้งสร้างความสดใสด้วยนะก็ดูกันว่าเราจะทำตัวอย่างไรดีใช่ค่ะนอกจากนี้ต่อจากปาร์ตี้อย่างไรไม่ให้ร่างพังนะคะคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเตือนภัยสำหรับสายชอบปาร์ตี้นะระวังภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษอันนี้สำคัญมากๆค่ะแล้วก็นอกจากสุขภาพกายของคนเราแล้วสุขภาพของสัตว์เลี้ยงก็สำคัญนะครับสิ่งที่ควรระวังสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงปีใหม่เนี่ยมีการจุดพลุเนาะน้องหมากลัวนะตกใจได้นะครับหรือว่าปีใหม่เดินทางไปเที่ยวแต่ว่าทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านดูอาหารการกินให้หน่อยดูอะไรกันบ้างนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในโรงหมอกับเรื่องราวสุขภาพดีในช่วงปีใหม่นี้นะครับแล้วก็รายการ Science Tech ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของที่สุดของปี2020แล้วก็แนวโน้มในปี2021ด้วยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในปีที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้ในปีใหม่เนี่ยก็มาคุยกันว่าทั้งข่าวเด่นในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับพี่หมิวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแน่นอนให้ซีนใหญ่ๆเลยโควิด-19วัคซีนเป็นที่น่าจับตาในปีที่ผ่านมารวมถึงต่อเนื่องในปีนี้นะครับทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็เมื่อไหร่เราจะได้ใช้วัคซีนกันบ้างก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ของโควิด-19ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็โควิด-19เนี่ยยังส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยนะครับทั้งเรื่องของการปล่อยมลพิษทางอากาศสังเกตดีๆเนี่ยมีข้อมูลจากทางผู้วิจัยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าในช่วงโควิด-19เนี่ยการทำกิจกรรมต่างๆมันลดลงมลพิษมันลดลงก็ทำให้รู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นข่าวดีว่าไม่มีมลพิษทำให้ช่วยลดโลกร้อนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะพี่หมิวเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันร้อนไปเรื่อยๆอ่ะมันหยุดไม่ได้นอกจากว่าหยุดแบบหยุดถาวรหรือว่าหยุดการกิจกรรมแบบตลอดไปถ้าลดเนี่ยช่วยไม่ได้หรอกเนี่ยก็เลยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรดีนะครับในช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเหมือนกันในช่วงโควิด-19นะครับไปฟังจากอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องระวังแล้วก็เรื่องอะไรที่เด่นในวงการวิทยาศาสตร์ในปี2020นี้บ้างครับนะครับถ้าเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งครับอาจารย์อยากจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับผมเลือกอย่างนี้นะฮะแน่นอนว่าโควิด-19เนี่ยนะครับแน่นอนคงขึ้นมาอันดับหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เราฟังกันเยอะมามากแล้วนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในขาขึ้นกำลังคุยกันอยู่นะครับแม้ว่าบ้านเรานี่ก็หวาดหวั่นว่าจะเป็นการระบาดรอบ2หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับมากนักเราก็ยังใช้ชีวิตกันได้เกือบปกติใส่แมสอย่างนี้แต่ว่าถ้าดูทางอเมริกานี่ติดเชื้อกันวันละ200,000ตายทีเป็นพันนะฮะหรือทั้งโลกนี่ก็กำลังขาขึ้นอยู่ซึ่งไม่ดีแน่ต่อทั้งเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าไอ้สังคมโลกด้วยนะครับถ้ามองในแง่ว่าโควิด-19เนี่ยมันเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมยังไงอันนึงชัดเจนมากเลยคืออย่างนี้เคยพูดไปแล้วเมื่อประมาณสักช่วงต้นปีหนึ่งปรากฏว่าล่าสุดนี่นะครับมีข้อมูลออกมาแล้วบอกว่ามันทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกที่สำคัญนะครับลดลงประมาณ 7% จากการที่เกิดไอ้โควิด-19นี้นะครับการลดลงมาจากไหนครับโอ้อันนี้ชัดเจนมากอุตสาหกรรมลดลงนะครับแต่ตัวสำคัญเนี่ยไม่ใช่อุตสาหกรรมตรงนั้นเป็นตัวหลักนะครับการเดินทางการเดินทางทางอ้อมนะครับการเดินทางใช่ถ้าเอาเป็นตัวเลขนี่นะครับเมื่อปี2019นี่นะครับปริมาณของไอ้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยมานี่นะครับ 36,400 ล้านตันนะครับแต่ปีนี้นะครับลดเหลือ34,000ล้านตันแต่ว่าฟังต้องก็ยังเยอะมากอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดไป 7% จริงมันน่าคิดอย่างนี้นะครับยีนนี่ขนาดนี่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ถึงขนาดว่าต้องปิดตัวนะครับอย่างเงี้ยเครื่องบินไม่ได้ถูกกราวสักประมาณ 90% นะฮะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจทั้งหลายพวกการค้าการขายเนี่ยลดลงไปยกเว้นออนไลน์นะซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจแย่ลงเนี่ยนะครับแย่ลงขนาดนี้เนี่ยแต่คาร์บอนไดออกไซด์นี่เพิ่งจะลดไปแค่ 7% เองนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีผลดอกข่าวที่2ด้วยนะครับแสดงว่า
มาตรการการที่เรียกว่าหยุดชะลอเศรษฐกิจหรือหยุดยั้งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะใช้งานได้สำหรับการที่จะช่วยลดโลกร้อนหรือบรรเทาโลกไม่ใช่เลยเราต้องเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานแล้วก็วิถีชีวิตแบบใหม่จริงๆครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นบทเรียนเหมือนกันนะพี่หมิวว่าเราจะจัดการอย่างไรต่อกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ก็ตามโลกร้อนนี่ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับใช่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มีการรณรงค์หรือว่าพูดถึงอยู่เรื่อยๆบางคนหลงลืมไปว่าเรายังมีปัญหานี้อยู่ซึ่งมันส่งผลกระทบทุกวันนี้ที่เรารู้สึกว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลอากาศหนาวมาบ้างไม่มาบ้างหรือแม้แต่ช่วงที่มันร้อนมากๆสภาวะแบบนี้มันคือการอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแปรปรวนกันไปหมดก็เป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนด้วยเหมือนกันค่ะครับแสงเทคยังติดตามกันต่อเนื่องในปีนี้นะครับกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่มีการประชุมเรื่องของวิกฤตสภาพอากาศในช่วงปลายปีนี้ที่สกอตแลนด์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปีนี้กันด้วยนะครับ2021ยังน่าติดตามกันอยู่ครับต่อเรื่องกันที่เรื่องของการเรียนรู้กันบ้างพูดถึงการเรียนนอกจากในโรงเรียนแล้วโฮมสคูลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับพี่หมิวที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนได้จากที่บ้านใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนะคะสำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะจัดการศึกษาให้กับลูกๆเองนะคะโฮมสคูลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการศึกษาค่ะและในปีใหม่นี้นะคะน้องฟินิกกับพี่หญิงสกาวรัตน์นะคะจากรายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนหลักสูตรการเรียนรู้รวมไปถึงการวัดประเมินผลการศึกษาสำหรับน้องๆที่มีการเรียนโฮมสคูลเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะว่าใครที่สนใจอยากจะจัดการศึกษาแนวนี้เนี่ยสามารถที่จะวางแผนการศึกษาให้กับลูกๆอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็วิธีการวัดประเมินผลหลายคนชอบสงสัยไงว่าเอ๊ะพอเรียนที่บ้านแบบนี้ไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้วจะไปสอบจะรับรองยังไงจะไปสอบยังไงน้องๆมีตัวอย่างวิธีการประเมินผลมาให้ได้ติดตามกันด้วยจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันค่ะผู้ฟังที่อาจจะกำลังสนใจว่าเอ๊ะปีใหม่ละเดี๋ยวฉันจะทำแผนการจัดการศึกษาให้ลูกบ้างแล้วล่ะจะทำโฮมสคูลให้แล้วล่ะก็ลองดูลองสังเกตนะคะว่าเด็กๆลูกๆสนใจกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษลองถอดออกมาค่ะใน1วันเด็กทำอะไรบ้างทำทุกวันจนครบ1อาทิตย์ค่ะก็ลองดูกิจกรรมเหล่านี้ค่ะอันไหนที่ทำซ้ำกันอยู่หมวดเดียวกันแล้วก็มาจัดไว้กรุ๊ปเดียวกันได้แล้วก็กิจกรรมอันไหนที่แบบนานๆทำสักทีนึงก็แบ่งไว้อีกกรุ๊ปนึงก็ได้ค่ะลองแบ่งเป็นหมวดเป็นหมวดกลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะที่เราแยกไว้เนี่ยเราสามารถนำมาดูว่ากิจกรรมที่เด็กทำเนี่ยมันครอบคลุมกับคุณภาพการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไปหรือยังตามกฎหมายการศึกษาในพ.ร.บ.การศึกษามาตรา 23ซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะระบุไว้ว่าเด็กไทยจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในของโฮมสคูลก็จะใช้คำว่าประเมินผลใช่ในโรงเรียนก็คือสอบนั่นเองนะคะแต่ว่าสอบในโรงเรียนคือเขาจะใช้ข้อสอบแต่ของโฮมสคูลหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวก็จะใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่งการประเมินตามสภาพจริงเนี่ยของพี่ฟินิกเรานำเสนออะไรไปบ้างคะก็จะเป็นเรื่องที่สนใจนี่แหละค่ะอย่างฟินิกก็จะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเช่นการอัดรายการวิทยุเราก็ไปจัดรายการให้เขาดูเลยค่ะคณะกรรมการก็จะได้ฟังเห็นด้วยสายตาเลยสดๆเลยว่าเออนี่คือวิธีการจัดรายการทักษะการใช้ภาษาการพูดของพี่ฟินิกค่ะแล้วก็บ้านเรียนอื่นๆที่เป็นเพื่อนฟินิกเขาก็บางคนทำขนมบางคนก็เล่นดนตรีค่ะอ๋อทำขนมก็อาจจะแบบมีเอาขนมไปนำเสนอใช่ค่ะมีให้ชิมให้กรรมการชิม ส่วนของเด็กที่อย่างดนตรีใช่ไหมคะก็แบบอาจจะมีไปโชว์ใช่แล้วถ้าอย่างเด็กที่เป็นนักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬาเขาก็อาจจะมีการเอาของรางวัลไปโชว์หรือว่าถ้วยรางวัลใช่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาทำแล้วก็ไปพรีเซนต์ว่าเขาทำอะไรบ้างค่ะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เป็นแนวทางที่ทำให้เห็นภาพเนาะว่าเด็กๆโฮมสคูลเขามีการจัดการศึกษาอย่างไรอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการจัดการศึกษาที่เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ซึ่งเขาก็จะให้อิสระกับเด็กๆว่าเขามีความถนัด
อะไรแบบไหนอย่างไรแล้วก็นำเอาตัวนั้นแหละมาเป็นเกณฑ์ในการวัดตัดสินอย่างเช่นน้องฟินิกเนี่ยเขาชอบถ่ายภาพวิชาการถ่ายภาพเขาได้เรียนรู้ทักษะอะไรบ้างล่ะ 1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จากการทำถ่ายรูปไหมหรือว่าการถ่ายภาพเป็นศิลปะได้หรือเปล่าแบบนี้ภาษาไทยต่างๆมันสามารถที่จะแยกย่อยจากกิจกรรมนั้นๆเนี่ยเอามาวัดประเมินผลการศึกษาได้แต่นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาที่คล้ายๆกับในโรงเรียนก็ได้เหมือนกันนะคุณอย่างเช่นการจัดตามหลักสูตร8รายวิชาอย่างเงี้ยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนได้หมดเลยคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะทำโฮมสคูลแล้วก็อยากจะดูเป็นแนวทางก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยออนไลน์แล้วผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นั่นเองก็สามารถไปฟังกันได้ว่าวิธีการจัดการวางแผนหลักสูตรทำยังไงแล้ววิธีการวัดประเมินผลเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะฟังดูน่าสนุกนะครับทำอาหารเมื่อกี้มีทำขนมด้วยแล้วให้กรรมการชิมใช่แบบนี้เป็นการวัดประเมินผลเลยว่าน้องๆเขามีทักษะหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะและช่วงปีใหม่ช่วงนี้เองก็เป็นปีที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะกำลังเริ่มเขียนแผนเพื่อที่จะส่งกระทรวงศึกษาธิการและแล้วก็ใครที่กำลังเรียนอยู่นะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องมีการเก็บร่องรอยการศึกษาเพื่อที่จะไปวัดประเมินผลด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนนะครับที่สามารถเลือกเรียนได้นอกเหนือจากในโรงเรียนนะครับจากรายการห้องเรียนฟ้ากว้างการเรียนรู้ทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งทักษะที่น่าสนใจแล้วก็นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือทักษะการเล่าเรื่องครับผ่านหนังสือเสียงซึ่งรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้นำกิจกรรมดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงปีที่แล้วนะครับมีการจัดกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ครับที่ชิงของรางวัลจากไทย PBS นะครับโดยการให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอ่านหนังสือเล่าแบบคุณรัศมีเลยอ่านหนังสือให้ฟังนะครับว่าเป็นเรื่องราวอะไรแนะนำว่าเป็นเรื่องหนังสือจากเรื่องอะไรส่งคลิปเสียงมาความยาวไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็ให้ถ่ายภาพพร้อมกับหนังสือด้วย มีคุณผู้ชมหลายคนที่ส่งมานะครับที่เป็นแฟนๆรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้นำตัวอย่างคลิปหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับลองมาฟังทักษะการเล่าเรื่องของผู้ฟังท่านนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาทิดานักอ่านสุดวิเศษโลอันดาเขียนสาลินีคำฉันแปลตอนนักอ่านเรื่องน่าขำของบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายเรื่องหนึ่งคือแม่ลูกของตนจะเป็นเด็กหน้าขยะแขยงที่สุดเท่าที่คุณเคยคาดฝันแม่และพ่อก็ยังคงคิดว่าลูกชายหรือลูกสาวนั้นน่าอัศจรรย์ใจพ่อแม่บางรายเป็นเอามากกว่านี้คือหลงรักลูกจนตาบอดถึงขนาดเชื่อว่าเด็กของตนอัจฉริยะเหลือหลายด้วยซ้ำช่างเถอะสิ่งนี้ไม่มีอะไรผิดปกติมากนักถือเป็นวิถีแห่งโลกแต่ครั้นพ่อแม่เริ่มเล่าให้เราฟังว่าลูกที่น่าขยะแขยงนั้นเป็นเด็กฉลาดปราดเปรื่องเพียงใดเราก็อยากตะโกนว่าขอกระโทนหน่อยเราจะอ้วกแล้วนะพวกครูตามโรงเรียนทนทุกข์ทรมานอย่างมากที่ต้องฟังคำพูดเหลวไหลทำนองนี้จากพ่อแม่ประเภทภูมิใจลูกของตนเหลือกำลังแต่ครูจะแก้เผ็ดได้เมื่อถึงเวลาเขียนลงในสมุดพกตอนปลายภาคเรียนถ้าผมเป็นครูผมจะเขียนให้ดุเดือดทีเดียวเพื่อพ่อแม่ที่หลงรักลูกจะได้อ่านผมจะเขียนว่าเด็กชายแม็กซิเมเรียนบุตรของท่านเป็นนักเรียนที่ใช้ไม่ได้ผมหวังว่าท่านคงจะมีธุรกิจในครอบครัวเมื่อเขาออกจากโรงเรียนจะได้ให้เขาทำธุรกิจนั้นเพราะผมมั่นใจเหลือเกินว่าเขาจะไม่มีทางหางานที่อื่นได้แน่หนังสือนิทานอีสปเรื่องสุนัขกับเงาเกี่ยวกับสุนัขที่มีนิสัยขี้ขโมยอยู่ตัวหนึ่งวันหนึ่งมันเดินเข้าไปในตลาดและได้พบเข้ากับเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งวางอยู่มันไม่รอช้ารีบเข้าไปคาบเนื้อชิ้นนั้นแล้ววิ่งออกมาเมื่อมาถึงกลางสะพานมันก็ชะโงกหน้ามองลงไปในลำธารแล้วเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าที่มันขโมยมาพลันคิดในใจว่าโอ้โหทำไมเจ้าสุนัขตัวนั้น
มันถึงมีชิ้นใดกว่าข้าเสียอีกและด้วยความโลภอยากได้เนื้อชิ้นนั้นมามันจึงเห่าสุนัขอีกตัวที่อยู่ในลำธารเพื่อหวังจะแย่งเอาเนื้อที่ชิ้นใหญ่กว่ามาเป็นของตนในทันใดนั้นเองเนื้อที่คาบอยู่ในปากมันก็ตกลงไปในลำธารนั้นซึ่งกว่ารู้ว่าสุนัขกับเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นนั้นเป็นเงาของตนเองก็สายเกินไปเสียแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหายก็เป็นตัวอย่างจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ที่ร่วมส่งเสียงกันเข้ามานะคะหลายคนมีทักษะการเล่าเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะใช่ครับ มีหลากหลายเรื่องราวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทานหนังสือวรรณกรรมต่างๆนะครับหลากหลายที่กรรมการเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยทีมงานเนี่ยไม่รู้จะแจกของรางวัลให้กับใครดีเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลกันด้วยนะครับก็เป็นผลงานดีๆกิจกรรมดีๆจากไทย PBS Podcast นะครับที่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับนอกจากนี้ในปีใหม่นี้ค่ะ2564ยังมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะครับรอติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของไทย PBS Podcast นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยพี่หมิวที่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ร่วมสนุกกันนะครับค่ะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณฟังติดตามกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลา10 นาฬิกาและ20 นาฬิกานะคะพวกเรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับPodcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์ MIT ก็จัด10 อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10 นาฬิกาและ20 นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fan คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast PBS Podcast. View the world via the voice.